สามารถติดต่อกับสวรรค์ได้โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ครับผมเดี๋ยวแกติดต่อสวรรค์เป็นคนไม่มีเวลาเหรอฮะแต่ว่าคำว่าเวลาเนี่ยบางทีมันก็เศร้านะครับเพราะทุกคำว่าเวลาเนี่ยมีคำว่าลายอยู่ในนั้นเอามาอีกแล้ววันนี้คือมีอะไรเกิดขึ้นเหรอครับเขาไปถามเลยไหมจะดีเขามาส่วนตัวว่าเขามาซื้อของเปล่าแล้ววันนี้พี่เต้มาทำอะไรที่โฟโกเอสเกตเบสบางซื่อครับคือเพื่อนผมบอกว่าที่เนี่ยของเยอะผมก็เลยมาเดินเล่นก็ลองดูเผื่อจะมีอะไรโดนใจบ้างช่วงที่ผมทำบ้านอยู่นะครับสร้างบ้านอยู่จะเข้าไปถามเขาเลยเหรอไปถามเลยเราจะได้รู้ไงว่ามันมีอะไรบ้างคนต่อคิวเพียบเลยคือนอกจากเมื่อกี้ที่ขนไปยังมีคนต่อคิวอยู่เลย Click and Collect ถามไม่ได้กันนะโทษนะครับสวัสดีครับคือเห็นว่าต่อคิวแล้วคนก็ออกไปหลายคนแล้วครับตรงนี้คือทำอะไรเหรอครับพอดีผมสั่งของจากทางเว็บไซต์ของ Home Pro ครับแล้วก็เลือกวันเวลาสถานที่แล้วก็มารับของที่นี่ครับคือสั่งของจากทางเว็บไซต์แล้วไม่ต้องให้ส่งคือมารับที่ที่เราสะดวกเลยใช่ครับก็คือเขาจะให้เลือกสถานที่ครับว่าแบบที่ไหนใกล้บ้านก็เลือกมาได้เลยครับอ๋อคือตรงนี้ใกล้บ้านคุณใช่ครับที่นี่ใกล้บ้านผมพอดีครับก็เลยเอาที่นี่ครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ Click and Collect อ๋อเข้าใจแล้วคลิกก็คือคลิกในเว็บไซต์ Home Pro Collect คือมาเอาของเป็นไกด์ไลน์ไม่ว่ามีของแจกอ้าวก็เห็นคนเยอะก็เลยเข้ามาดูหน่อยไม่ได้แจกแต่ว่าก็เป็นเซอร์วิสใหม่ Click and Collect คือสั่งของในเว็บไซต์แล้วก็นัดวันเวลามารับได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลาเดินดูของใหม่คุณจะเลือกของที่ไหนก็ได้ในมือถือในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มารับได้เลยง่ายมากปกติช็อปเก่งไหมครับเต้ผมนี่มาซื้อของที่นี่บ่อยแล้วมันไม่ใช่แค่ซื้อของนะครับที่นี่บริการทั้งปรับปรุงซ่อมแซมดูแลหลังการขายอย่างดีมากคือถ้าซื้อเสร็จแล้วก็มีบริการคอยดูแลให้เราด้วยผมก็เลยเรียกว่าช็อปเก่งประมาณนี้ครับอันนี้ขอดูอันนี้หน่อยโอ้คือสมัยนี้เราไม่จำเป็นต้องแบบจุดธูปเทียนให้มันเกิดควันหรือว่าเกิดอันตรายแล้วนะครับในบ้านสามารถติดต่อกับสวรรค์ได้โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ครับผมติดต่อสวรรค์ทำไมอ่ะ เป็นเรื่องของความเชื่อเรามาดูกันว่าเราจะทำอะไรกันได้บ้างใน Home Pro แห่งนี้ ผมเลือกเองก็จะงงนี่ดีกว่าอะไรมันคืออะไรอุปกรณ์เปลี่ยนหลอดไฟเฮ้ยเราเพิ่งรู้ว่ามันมีอะไรแบบนี้ด้วยนะเนี่ยเฮ้ยมีในโฮมโปรมีอะไรแบบนี้ด้วยคือหมายความว่าเอาขึ้นไปปุ๊บเสียบปุ๊บบุนเปลี่ยนออกมาได้เลยอ่ะแล้วนอกจากเปลี่ยนหลอดไฟแล้วใช้สอยผลไม้ได้ด้วยคือคุณสอยมะม่วงได้ด้วยกับอะไรแบบนี้ผมญาติเดินต่อนะครับเดินต่อที่นาฬิกาสวยดูแบบดูมีดีไซน์เป็นคนไม่มีเวลาเหรอฮะแต่ว่าคำว่าเวลาเนี่ยบางทีมันก็เศร้านะครับเพราะทุกคำว่าเวลาเนี่ยมีคำว่าลายอยู่ในนั้น ไปดูอย่างอื่นต่อดีกว่าดูอะไรพวกเฟอร์นิเจอร์ดีกว่าผมว่าผมจะซื้อหลายอย่างเนี่ยผมไปเอาตะกร้าก่อนดีกว่าเอาตะกร้าพอเหรอตะกร้ารถเข็นเลยไหมล่ะไปเอารถเข็นเลยดีกว่าพูดถึงรถเข็นรถเข็นก็มามาแล้วขอบคุณมากไวมากผมเอานี่ก่อนเลยเอาไฟที่เวลาเดินผ่านแล้วเป็น motion sensor นะครับก็คือว่าเดินผ่านแล้วมันจะติดเองแปะไว้ทั่วเลยแปะไว้เยอะๆเลยเดินผ่านก็ติดโอ้โหฝักบัวเลนชาวเวอร์อันนี้เหมือนอยู่ในป่าฝนอเมซอนเลยนะฮะมีชิงช้าด้วยอ่ะใส่ได้แต่รถเข็นอะมันน่าจะพับได้นะเดี๋ยวก่อนคือราคาเฮ้ยงงวะล่ะถูกด้วยต้องซื้อแล้วแหละต้องโดนแล้วแหละพี่พนักงานครับผมฝากใส่รถเข็นหน่อยอันนี้ฮะถ้าไม่พอไม่เอาฮะอุ้ยเลยครับเดี๋ยวให้เขาส่งไปที่บ้านก็ได้ไปดูอันอื่นเฮ้ยนี่ก็น่ารักเดี๋ยวก่อนโหยทั้งหมอนนี่แบบลองนั่งไม่ต้องถามลองเลยเฮ้ยนิ่มดีไหมมันไหลได้อีกเรื่อยๆเหรอเฮ้ยมันปรับระดับได้เองนะฮะมันยืดหยุ่นจริงๆมันทำได้อย่างเงี้ยซับต่อไหมอ๋อโทษนู้นอยู่บ้านต่อด้วยโอ้โหอันนี้เลยคือที่บ้านผมเนี่ยหนังสือเยอะไม่ใช่ชอบอ่านหนังสือนะแค่ไม่ยอมทิ้ง
เอานี้กลับบ้านหนึ่งราคาโอ้โหเฮ้ยราคาดีดีมากแบบดูแบบแข็งแรงพี่ครับสวัสดีครับผมขออันนี้อันนึงได้ไหมครับเอากลับได้เลยปะกลับได้เลยครับอันไหนอ่ะอันไหนแล้วจะเอาไปไว้ในห้องไหนพี่เต้อาจจะเป็นหนึ่งห้องดวงใจไม่เป็นห้องนอนนะครับขอบคุณมากนะครับเอากลับได้เลยแข็งแรงมากขออนุญาตไปต่อแล้วกันนะฮะนี่หมอนเต็มไปหมดเลยผมเอาหมอนอันนึงแล้วกันเอาหมอนสุขภาพเมมโมรี่โฟมนุ่มเคิร์ฟนี่แหละอันเก่าเนี่ยลาจะขึ้นอยู่แล้วเอากลับไปเก็บดีกว่าขนาดนั้นไม่ใช่เอ้ยนี่หมอนที่เราเจอเมื่อกี้ที่ผมนั่งอยู่บนโซฟาที่แทบจะนอนลงไปมันนุ่มมากใช่ไหมนุ่มมากครับแล้วก็มันสวยงามมากนี่แหละที่บอกว่าบ้านผมเนี่ยเซอร์หรือเปล่าก็จะเซอร์แบบแบรนด์เนมนิดนึงนะฮะดูลักชัวรี่ดูลักชัวรี่เคยมาโฮมโปรสาขานี้ก่อนไหมครับสาขานี้ไม่เคยมาครับแต่ว่าของเยอะเหมือนกันเลยนี่จะเป็นส่วนลึกของเครื่องมือช่างละพี่เต้ใครบอกว่า N95 หายากโฮมโปรมีขายเต็มหมดเลยเต็มไปหมดผมว่าอันนี้ดีพี่เป้เอาไปทำเกินไปอีกนิดนึงฮะอันนี้น่ารักเอา2อันเลยหายใจง่ายด้วยนะแบบเนี้ยใช่ไหมใช่ใช่ง่ายใช่ไหมเราก็ชอบชอบหน้ากากเหรอใช่ใช่หน้ากากอุปกรณ์ช่างคือผู้ชายเนี่ยเวลาเห็นอุปกรณ์ช่างเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าเป็นกระเป๋าที่มีทามิยะอยู่ข้างในอ่ะอุปกรณ์แต่งทามิยะเดี๋ยวจะต้องซื้อเฮ้ยมีแผ่นเสียงด้วยว่ะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ใชแผ่นเสียงไวนิลวะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อโอเคเหล็กตัดนะฮะเอาไว้ตัดเหล็กนะฮะเพิ่มแป๊บเดียวซื้อของไปไม่น้อยคือ Home Pro S Gateway แอดบางซื่อเนี่ยตรงกับไลฟ์สไตล์คนเมืองจริงๆนะฮะคือมันอยู่ในห้างแล้วก็โลเคชั่นก็ใกล้มากคือไม่ว่าจะก่อนทำงานหลังเลิกงานมาดูของที่เนี่ยได้ของครบเหมือนสโตร์ใหญ่เลยทีเดียวแต่ตอนนี้ปัญหาของผมก็คือจะเกินเรื่องของกระเป๋าตังค์ไปนิดนึงผมหาโปรโมชั่นก่อนเฮ้ยนี่ไงมันเขียนอยู่เลย Special Offer Only for Member HomePro S สวัสดีค่ะคุณเป้สอบถามได้นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับขอสอบถามเรื่องบัตรนี่ได้ไหมครับสมาชิกโครงการนะคะไม่ทราบว่าคุณเป้มีบัตรสมาชิกโครงการหรือยังคะยังไม่มีครับค่ะบัตรสมาชิกโครงการนะคะหลักๆ ก็คือสะสมแต้มแล้วคือใช้แต้มแลกแทนเงินสดได้ก็จะมีส่วนลดในบางสินค้าบางแผนกอะค่ะอ่ะค่ะสมัครได้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายสมัครฟรีใช่สมัครฟรีแล้วก็ซื้อของนี่มันก็จะทับกันแล้วก็ลดราคาได้ใช่ค่ะทุกๆ30บาทได้1คะแนนค่ะ 1,000 คะแนนก็แทนส่วนลดได้100บาทยิ่งพวกหมอนเครื่องนอนเนี่ยค่ะยิ่งมีส่วนลดใหญ่เลยรบกวนด้วยครับผมสมัครเลยแล้วกันสมัครเลยมั้ยเฮ้ยผมจะรออะไรล่ะผมสมัครเลยผมซื้อขนาดนี้ผมต้องได้หลายแต้มอยู่เดี๋ยวก่อนนะคะคุณเป้ยิ่งคุณเป้มีบัตรเครดิต Home Pro Visa Platinum นะคะจะได้ส่วนลด 3% ตั้งแต่บาทแรกเลยและยังแบ่งชำระ 0% ร้านค้านาน4เดือนได้อีกด้วยค่ะเอ๊ะหมายความว่าคือถ้าเกิดละอันนี้แล้วลดอีกใช่อ่ะสมัครกันหมดเลยแล้วกันนะไปดูเลยเลยครับอย่างนี้ต้องสมัครค่ะคุ้มมากขอบคุณเพราะว่าพี่เป้ไม่สมัครใช้บัตรผมก็ได้อ้าวคุณมีอยู่แล้วเหรอมีอยู่แล้วเอ้ยแต่ผมอยากได้ของตัวเองอ่ะได้โอ้ยจ่ายเงินดีกว่าจ่ายเงินแล้วสมัครบัตรด้วยสมัครบัตรค่ะสมัครสมาชิกแน่นี้ได้ขออนุญาตนะครับโครงการใช่ไหมครับต้องการอะไรบ้างครับบัตรประชาชนค่ะอย่างเดียวค่ะเขาสมัครง่ายเอาล่ะดูรีบๆแน่นๆเนาะคิวอ่ะช่วงเนี้ยใช่เอาจริงแล้ววันที่จะหาโอกาสมาห้างนี่ผมไม่ค่อยมีอ่ะผมทำหลายอย่างตอนนี้ก็มีทำอัลบั้มแล้วก็มีเล่นละครเรื่องใหม่ครับแค่นี้ก็7วันละแล้วก็ปกติวันที่มาห้างนี่หาได้น้อยมากปกติผมซื้อของออนไลน์ซื้อยังไงอ่ะเฮ้ยที่นี่เขาก็มีที่เขาบอกไงใช่ๆ Click and Collect อยู่ต้องไปถามรายละเอียดไปถามว่าทำยังไงดีกว่าจะได้ชัวร์ว่ามันทำยังไงเออค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะฮะเร็วไหมล่ะเสร็จแล้วเหรอครับเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วผมไม่ต้องการใช้บัตรแล้วเลยใช่ไม่ต้องพกบัตรค่ะบอกแค่เบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวเท่านั้นใช้ได้ที่โฮมโปรทุกสาขาเลยค่ะง่ายมากคือยุคนี้แล้วนะครับคุณจะมากระเป๋าสตางค์บวมไม่ได้นะเพราะบัตรเยอะไม่ได้คือคุณแค่มาบอกว่าเบอร์หรือว่าชื่อคุณเป็นอะไรใช่ค่ะเบอร์โทรคุณก็ได้สิทธิพิเศษของโครงการแล้วใช่ค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะต่อไปเราไปถามเรื่องคลิกแอนด์คอลเลกต์ดีกว่าตรงนู้นใช่ไหมครับใช่ค่ะด้านนู้นขอบคุณครับสายคนเมืองอย่างเราสายคนเมืองอย่างเราคือไม่ต้องพกบัตรให้กระเป๋าตุงนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แป้งครับClick and Collect Click and Collect ที่ซื้อของออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Home Pro เนี่ยทำได้ยังไงบ้างครับทำได้ครับคุณเป้ก็เข้าไปที่เว็บ Home Pro นะครับแล้วก็จะมีให้เลือกว่าคุณเป้ต้องการเลือกสินค้าประเภทไหนมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับอ๋อนี่ไงตู้เย็นพัดลมลู่วิ่งไฟฟ้าก็มีใช่ครับแล้วก็กดเข้าไปเลือกอ่ะแล้วก็เลือกนัดว่าเราจะสะดวกรับที่สาขาไหนหมายความว่าถ้าผมสะดวก
เชียงใหม่ก็รับได้ครับสั่งตรงนี้แล้วก็รับที่เชียงใหม่ก็ได้ได้ครับหรือว่าคุณเป้ไม่สะดวกครับสามารถเลือกบริการจะส่งถึงมือแบบ delivery ก็ได้ครับคือว่าก็คือมีทุกแบบเลยให้เลือกถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าผมสะดวกที่Home Pro S Gateway Advance บางซื่อก็มารับที่นี่ได้เลยมารับที่นี่ได้เลยนัดวันเวลาได้เลยได้เลยครับขอบคุณมากนะครับผมเลือกลู่วิ่งอันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมารับได้ครับขอบคุณมากเลยครับยินดีครับโหมันตรงกับไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างเราจริงๆนะฮะคุณจะมาซื้อที่นี่ก็ได้จะมาเดินเล่นเหมือนมาเดินห้างแล้วก็ซื้อก่อนไปทำงานหรือว่าหลังเลิกงานก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกแบบผมเนี่ยคือวันๆก็อยู่แต่ในกองละครนะก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เลือกช็อปแบบสบายๆได้24ชั่วโมงเลยช็อปออนไลน์ได้24ชั่วโมงกดเข้าไปแล้วก็สะดวกมารับสาขาไหนก็มารับได้เลยเขาก็ส่งไปช็อปเก่งช็อปบำบัดเหรอเฮ้ยไม่เชิงเราเรียกว่าเป็นสะดวกสบายออนไลน์มันคือมันไม่ต้องมีเวลาเปิดเวลาปิดไงใช่ไหมมันตลอด24ชั่วโมงเสร็จแล้วก็อยากจะรับวันไหนก็เอาวันที่เราสะดวกคิวงานไม่ตรงกันเราก็มาเลือกรับในสาขาที่เราต้องการหรือถ้าเราไม่ว่างมารับเราก็ให้เขาเดลิเวอรี่ไปที่บ้านเลยง่ายกว่านี้ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วครับแต่ตอนนี้สิ่งที่มันลำบากใจนิดนึงก็คือเราต้องไปเคลียร์บินตรงนู้นใช่ไปทางไม่ได้ใจอยู่ๆก็มาถามเขาโอ้ยแล้วคลิกเลือกสินค้าแล้วเนี่ยสาวๆที่คลิกกับมีหรือยังโอ้สาวๆที่คลิกเหรอครับเราสร้างเรือนหอก่อนแล้วค่อยหาภรรยาไปจ่ายตังค์ตอนนี้พักไม่ได้นะไปพักไม่ได้บ้านกำลังสร้างมานะครับคุณอารักษ์ค่ะนี่ได้ลดแล้วใช่ไหมครับค่ะถ้ายังมีบัตรโฮมโปรวีซ่าลดเพิ่มอีก 3% งั้นผมขออนุญาตจ่ายบัตรโฮมโปรด้วยนะครับนี่มีบัตรโฮมโปรอยู่แล้วมานะขอบคุณมากครับครับคุณนะคะสรุปคือมาที่นี่ทุกอย่างครบจบไวอุ่นใจทุกเรื่องบ้านเรียบร้อยกลับเลยปะเนี่ยกลับเลยครับตามสไตล์คนเมืองอย่างเราเวลามีน้อยครับความจริงผมดูไว้หลายอย่างแต่ว่าวันนี้อาจจะต้องเก็บแค่นี้แหละเดี๋ยวคราวหน้าวนมาใหม่ครับลาแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับรีบกลับบ้านแล้วรีบกลับบ้านไม่รีบชิว